คนจนมีเฮรัฐบาลใจปั้มให้สิทธิ์ปล่อยกู้บ้านคนไทยประชารัฐผ่อนเดือนละ 1,700 โดยทางทอ.ส.ร่วมกับออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สิทธิ์บัตรคนจนก่อนกู้ 3.5 แสนผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทนายอำนวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกโดยมี3กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือนประชาชนทั่วไปทั้งนี้จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรกให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000 ลบ 700,000บาทต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน4ปีแรกที่ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR ลบ 0.75% ต่อปีหรือกรณีสวัสดิการหักเองิณเดือนคิด MRR ลบ 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน30ปีดังนั้นถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือนหรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 4,400 ถึง 4,500 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน3ปีแรก 3% ต่อปีหลังจากนั้น MLR ไม่เกิน 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกรร.มสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการสำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐจะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝดบ้านแถวและอาคารชุดโดยนำพื้นที่ราชพัสดุ8แปลงได้แก่จังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นอุดรธานีและนครพนมซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว4พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่และเชียงรายมีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 รายหรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้นอกจากนี้กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐระยะที่2ในอีก8จังหวัดคือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาข้างกำแพงเพชรปทุมธานีสงขลาพังงาศรีสะเกษและสุราษฎร์ธานีคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสินทุกสาขาขอบคุณที่มาจากโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ